ได้มั้ยใช้ได้มั้ยใช้ได้ครับใช้ได้เค้าแกะรายละเอียดดีมากรายละเอียดเป๊ะมากเหมือนท่าทางต่างๆเพียงแอคเซนต์ต่างๆจะไม่ใช่แต่ว่าท่าทางที่เค้าแกะออกมามันเป็นท่าแบบนี้ใช่เลยยืนยันแล้วก็ตอกย้ำกระแสความแรงถูกต้องออกมาแป๊บเดียวดังแล้วคนเต้นตามในขนาดนี้แล้วใช่ซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะคะจะถูกรวบรวมอยู่ในอัลบั้มเต็มของพี่บี้แฟนๆฝากถามว่าอัลบั้มเต็มเนี่ยจะได้ฟังกันเมื่อไหร่อัลบั้มเต็มก็ประมาณต้นเดือนมีนาคมครับก็จะใช่จะเอาเพลงจากมินิอัลบั้ม It's Alright เนี่ยมาใส่ด้วยไม่ช้าเกินรอนะฮะจากเพลงแล้วเราไปคอนเสิร์ตบ้างดีกว่าครับนะคอนเสิร์ตล่าสุดเนี่ยเป็นสิ่งเกาหลีนะใช่เขาเรียกว่าระดับนานาชาติเลยเอเชียซองของเอเชียครับเอเชียใช่ไหมคือเหมือนเราเป็นตัวแทนคนไทยเป็นตัวแทนของคนไทยไปหรือเป็นไทยครับค่ะซึ่งความประทับใจที่ประเทศเกาหลีนี่แหละพวกเราได้ยินมาว่าพี่ประทับใจมากๆเลยเรื่องบอดี้การ์ดอ๋อเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับบอดี้การ์ดตัวใหญ่มากตัวบึกมาบึกมากเป็นเกาหลีเนี่ยแหละเป็นคนเกาหลีเป็นบี้สองคนมารวมตัวอยู่ในเขาโอ้โหใหญ่มากบี้ติดใจชายหล่อล่ำเหรอติดใจเขาดูแลดีมากดูแลดีมากคือเขาจะใส่สูทแล้วก็ยืนนิ่งๆแบบมันเป็นคือคนเกาหลีเนี่ยต้องผ่านการเกณฑ์อาหารมาผู้ชายไทยผู้ชายเกาหลีก็คือเขาก็จะผ่านอาหารมาเขาก็ยืนนิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วก็วันแรกที่เราลงเครื่องไปปุ๊บแดนเซอร์บี้จะแต่งตัวเต็มมากหัวหมวกแบบสร้อยแสงครบแน่นหูแน่นมากแต่ละอย่างนี่แบบเดินไปนี่แบบโหดแน่นมากแต่บี้สุกิตเป็นยังไงบี้ก็เสื้อยืดเกงยีนรองเท้าใบอะไรพอเราไปถึงปุ๊บทีมงานที่นู่นก็ถามว่าใครเป็นศิลปินก็จะได้การส่งการไปถูกเป็นคอลลีเดนเซอร์หลายคนได้ไงทีมงานทานไม่ออกเลยทีมงานของเราก็คือแดนเซอร์ไปประมาณ8ชีวิตแต่งตัวกันเยอะแยะมากเยอะแยะชี้ไปที่ตัวที่แต่งตัวธรรมดาสุดไอ้นี่คนนี้คือศิลปินการก็เลยเดินมางงๆว่าเอ๊ะคนนี้ใช่ไหมที่เราต้องดูแลแต่สุดท้ายก็ดูแลกันจะเข้าห้องน้ำเขาก็ตามไปเฝ้าหน้าห้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยคุยกันเลยเขาจะแบบเหมือนกับว่าในหน้าที่ขึ้นขึ้นคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็มีเขาจะกันดีมากอย่างเช่นตอนเราจะขึ้นเวทีเราก็เห็นเราก็ต้องสแตนบายอยู่ข้างเวทีก็มีคาร่าโอ้ยน่ารักจังเลยมีโฟร์มินิทโอ้ยสวยสวยสวยสุกริตได้แล้วก็มีวงผู้ชายอะไรก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่จำชื่อมาด้วยจำชื่อสุกริตไม่ได้ทำสมาธิกับตัวเองเลยนะสายตาอยู่แต่กับสาวๆเราก็ยืนสแตนบายตรงนั้นแล้วทางที่จะขึ้นเวทีมันเบียดกันซึ่งผมต้องเบียดคาร่าตั้งใจเบียดมั้งเนี่ยตั้งใจในระหว่างที่กำลังจะเบียดนั้นน่ะอยู่ดีๆก็มีมือใหญ่ๆแทรกมาปากเข้าไปคาร่าออกไปล็อกโฟมมี่ออกไปโอ้โหมันเป็นใครมันเป็นกากของเราเองมันเขาเรียกว่ามันทำเกินหน้าที่ไปหรือเปล่าปาดทำไมโกรธไหมอยากจะเดินเฉี่ยวบ้างอะไรบ้างไงเขาก็ปาดออกไปอะไรเงี้ยแล้วพอลงจากเวทีแล้วก็เขาให้ลงฝั่งซ้ายนัดแนะกันลงฝั่งซ้ายขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยพิธีกรบนเวทีบังคับให้ลงฝั่งขวาปิดฝั่งทีมงานเล่าให้ฟังว่าอ้าวนี่หายไปไหนแล้วเห็นกาดวิ่งตุ๊กอ้อมหนามตุ๊กกระโดดข้ามสิงกระโดดข้ามรั้วมาแล้วมีถังถึงก็โดดแล้วมารับที่ฝั่งขวาทีมงานก็เลยว่าเจ้าบี้มันต้องอยู่ตรงนู้นแน่ๆทีมงานก็เลยค่อยๆเดินตามไปคือการเรียกว่าบอดี้การ์ดอยู่ตรงไหนบี้ต้องอยู่ตรงนั้นแน่ๆใช่แล้วก็มีตอนซ้อมบนเวทีเงี้ยบอดี้การ์ดก็ยืนอยู่ข้างล่างเวทีบี้ก็ซ้อมเต้นบนเวทีบี้ก็เต้นจังหวะใจตึ๊ดๆก็มีจังหวะเอียงตัวแล้วหมุนพอผมเอียงปุ๊บผมจะรับเขาจะอยู่ข้างล่างเวทีเป็นห่วงเราดูแลดีเขาอยู่ข้างล่างเวทีจะรับอะไรเงี้ยแต่เราอยู่บนเวทีก็เข้าใจได้นะซุปเปอร์สตาร์จากเมืองไทยอ่ะเป็นตัวแทนของประเทศไปขนาดนั้นเขาเลยต้องดูแลเขาดูแลดีมากแล้วก็เขาจะไม่ค่อยยิ้มทีมงานก็แซวๆว่าเนี่ยไปบอกทีมงานเกาหลีทำไมเขาไม่ค่อยยิ้มอ่ะเขาเราคุยเขาได้ไหมหรือยังไงทีมงานเกาหลีก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยคุณไม่ค่อยยิ้มเลยไม่คุยกับศิลปินเลยเขาก็บอกว่าฮะคุยได้ด้วยเหรอพี่เราคุยกันได้แล้วเขาบอกสารภาพว่าเขาเขินเขาไม่รู้จะคุยอะไรหน้านี่โหดนะแต่ว่าเขาเขินเอ้ยนี่น่ารักอ่ะเราไปร้องเพลงที่เกาหลีใช่ไหมครับแล้วมีจังหวะไหนที่อยู่ดีไปทำให้นักร้องญี่ปุ่นเขากรี๊ดเราอ่ะเกาหลีไม่ปาร์ตี้ญี่ปุ่นนะใช่หลังจากคอนเสิร์ตละหลังจากคอนเสิร์ตละเขาจะมีกินเลี้ยงกันนั่นนี่เล็กๆน้อยๆก็จะเชิญศิลปินทีมงานเข้าไปในห้องเล็กๆไปกล่าวคำขอบคุณไปกล่าวความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เราให้การต้อนรับคุณมาเล่นยังไงบ้างผมมาขึ้นไปปุ๊บ
ก็มีล่ามอยู่ข้างคอยแปลเป็นภาษาเกาหลีให้ผมก็พูดไทยพูดเสร็จปุ๊บผมก็เอ๊ะยังไงดีเห็นมีวงหนึ่งชื่อ AEK48 ซึ่งวงนี้จะมีอยู่48คนมาจากญี่ปุ่นใช่48คนอยู่บนเวทีใช่ใช่แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาตัดมาครึ่งนึงประมาณ24คนนี่มันนักร้องหรือคณะแปลอักษรมาทั้งมหาลัยเลยน่ารักน่ารักมากันประมาณมา24คนอายุประมาณสี่เหลี่ยมประมาณ16 17อะไรเงี้ยมากันเยอะเป็นผู้หญิงโชว์เขาหน้ารักดีแล้วก็เห็นเขาเป็นเด็กๆกันเนี่ยแล้วอยากแกล้งแล้วก็เออแกล้งอะไรดีกว่าพอพูดไทยเสร็จปุ๊บขอบคุณคอร่าขอบคุณนั่นขอบคุณนี่แล้วก็บอกว่าเนี่ยชื่นชอบมากเลยนะครับวง AKE48ไอชิเตรุ AK48 แล้วก็ชูนิ้วให้ไทยแล้วอยู่แต่ว่ารักคุณนะอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บฮะประมาณ24คนนะพี่เคยดูหนังญี่ปุ่นยี่สิบสี่คนจุดเดียวจุดไม่ชุดน่ารักมากแต่จริงไหมญี่ปุ่นจะมีรีแอคชั่นอย่างนี้จริงๆนะที่รุนรีแอคชั่นที่รุนแรงขนาดนี้เราก็เห็นแล้วก็ดีใจอ่ะแล้วก็แบบเราก็เรียกว่าเล่นๆกับเขาเขาจะยิ้มเนี่ยด้วยความรุนแรงตื่นเต้นที่เราพูดภาษาเขาได้เขาตื่นเต้นที่เราพูดภาษาเขาได้แล้วก็ตื่นเต้นที่เราบอกรักบอกอะไรเงี้ยเขาเป็นอารมณ์สนุกสนานของเขานี่ไงหวานเสน่ห์เลยเขามีตามกลับมาไหมคือนันบี้เลยได้กลับไป12คนไม่มีสองคนเองพูดถึงคอนเสิร์ตต่างประเทศกันไปแล้วนะคะได้ดีว่าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เมืองนอกมาพูดถึงคอนเสิร์ตในเมืองไทยบ้างดีกว่าเมื่อไหร่จะมีให้แฟนๆได้ชมครับคอนเสิร์ตในเมืองไทยชื่อว่าเลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟน่าจะประมาณกลางปี54ครับแล้วชื่อนี้บี้ตั้งเองตื่นตั้งเองครับวันหนึ่งก็นอนๆอยู่ในรถตู้อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีพี่โปรดิวเซอร์ที่ทำเพลงโทรมาเนี่ยพี่มีคอนเสิร์ตนะชื่ออะไรดีเขาก็โทรมาถามเล่นๆแล้วก็นอนคิดเราเพิ่งปล่อยเพลงตัวที่ไหนออกไปเลิฟอยากได้คำว่าเลิฟเพราะว่าคอนเสิร์ตแรกเลิฟไปแท็กที่สองเลิฟมากมายอันที่สามก็อยากได้เลิฟเลิฟอะไรนะเลิฟกลัวที่ไหนก็แปลกๆแล้วหัวก็คิดถึงเรื่องจริงไม่กลัวกลัวกลัวไม่จริงจริงไม่กลัวอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟติดตามนะฮะต้องพิเศษสุดๆเมื่อตอนต้นได้เกิดไปแล้วเรื่องของวันที่การที่บี้กลัวอะไรใช่ครับข้อมูลที่เราทราบมานะสิ่งที่บี้กลัวเนี้ย1หนอนโอ๊ยหนอนนะกลัวทำไมหนอนตัวจิ๋ว2กลัวผีโตแล้ว3บี้มักจะกลัวที่สูงพอขึ้นไปแล้วมันเสียวต้องมาจอดลึกกันหน่อยละเริ่มที่ในส่วนของหนอนเลยหนอนตัวเล็กเนี่ยทำไมต้องกลัวไม่รู้เหมือนกันนะตอนเด็กๆก็มีบ้านปลูกต้นไม้เยอะตอนเด็กแล้วก็หนอนอ่ะจะไม่ชอบอยู่บนใบชอบอยู่ใต้ใบใช่ๆแล้วเวลาเรารดน้ำต้นไม้รดอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นมันโตมาตกใจเห็นหนอนแล้วก็แบบเอามือไปจับก็หยุ่นๆอะไรเงี้ยคือตอนหลังจากนั้นก็คือค่อยกลัวหนอนสะสมเคยเจอเหมือนกันแบบมันปะทิตัวเราไหมเป็นโรคนะเนี่ยกลัวหนอนสะสมเนี่ยเป็นโรคแอดดิกกลัวหนอนสะสมมีวันนึงก็ไปเข้าค่ายก็ทำค่ายอาสาเข้าป่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคนก็จะมีไม่เขาเรียกคนป่าเขาเรียกคนพื้นที่คนท้องถิ่นคนท้องถิ่นก็พาไปดูเนี่ยนะมีแม่น้ำมันตกแล้วนี่นั่นแล้วก็เขาสอนวิธีว่าไผ่บ้องไหนจะถึงจะมีหนอนคนที่นั่นเขาก็จะกินหนอนกินอะไรกันหาของป่าอะไรเขาเคาะบ้องพอบ้องนี้ดังปังปังเนี่ยโล่งไม่มีหนอนแต่ห้องนี้ถ้าบ้องนี้ดังบักบักเนี่ยแน่นแน่นอย่างเงี้ยหนอนเต็มเลยแม่หนอนเต็มป้องแน่นอนอ่ะเดี๋ยวสับให้ดูเขาสับทั่วหนอนไหลจ้าแล้วพี่เป็นไงผมก็ยืนตัวขังอยู่เนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยลองกินดูไหมผู้ชายเนี่ยเป็นยาชูกำลังทำให้ผู้ชายของเราฝึงปังแล้วเพื่อนผมก็ไปกินเนี่ยกึ๊บกันเลยเฮ้ยมันดีว่ะพี่ไม่อ่ะพี่ไปขอฝึงปังขอห่อเหี่ยวดีกว่าแต่ว่ามารายการเราแล้วนะไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขาบอกเขาไม่กลัวนี่กลัวที่ไหนกลัวที่ไหนแต่พี่กลัวพี่ปวดหัวมาทุกพี่บอกกลัวหนอนอยู่เลยแต่มารายการของเราไงก็เพลงของพี่ไม่บอกกลัวที่ไหนกลัวที่นี่นะนอนอย่าเราโตแล้วเราความกลัวลดน้อยลงหรือเปล่าไม่ต้องมาพิสูจน์กันพี่ท้าบี้เลยดีกว่าสำหรับในรายการของเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับจะตรงตามคอนเซ็ปต์กลัวที่ไหนของพี่กล้ารับคำท้าหรือเปล่าขอดูกันได้กลัวไม่กลัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้นฮะค่ะเคยเห็นไหมเมนูเหล่านี้เคยเห็นไหม
ม่เคยเห็นครับอันนี้พิเศษมากสำหรับบี้คนนี้มีอะไรบ้างคำท้าแรกวันนี้นะคะคือเราจะมีเมนูวางอยู่ให้เลือกหลายอันได้เลยวันนี้เนี่ยบี้ต้องเลือกหนึ่งอย่างต้องกินยังไงก็ต้องกินต้องกลัวที่ไหนอ่ะใช่ไหมมีอะไรบ้างพิมอันแรกแนะนำขอแนะนำก่อนนะคะจานแรกนี้เป็นยำหนอนครับหน้าตาน่ากินแซ่บสามกรอบหนอนจานที่สองนี้คือไข่เจียวหนอนอันนี้เนี่ยดูฝรั่งนิดนึงแซนด์วิชหนอนส่วนจานนี้นะคะของหวานเผื่อตบท้ายเผื่อพี่อยากจะแบบเดี๋ยวปากเดี๋ยวปากชิวชอบเค้กหนอนส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคือขั้นแอดวานซ์แล้วพี่อาจจะอยากลองเป็นๆอยู่เลยมันขึ้นมาแล้วพี่โอ้พี่กลัวที่ไหนกลัวที่ไหนทีมเรารักกันหรือเปล่ารักกันไม่รู้ว่ามันกระเด็นขึ้นมาน้องน้องกินอันไหนเดี๋ยวพี่กินเป็นเพื่อนเฮ้ยแล้วไม่ตัวนี้มันไม่ตายอ่ะตัวนี้มันไอ้นี่มันคืนที่มาเอาพี่ๆมาเลือกก่อนเร็วพี่ๆมาเลือกเลือกอันไหนผมจะเอาเลือกอันที่ปลอดภัยที่สุดนะผมเอานี่เลยผมเอายำเอายำนะกินถั่วกินกระนองด้วยไม่กินกระนองกินอะไรกันเอาเป็นตัวที่ไหนเอาไข่ก็ได้ไข่ผมไข่ผมตัดไข่ผมตัดไข่ได้พี่ไม่ตัดผมใช้มือผมใช้มือเปิบได้ตักให้ว้ายอะไรอะแค่ตักไข่แค่นี้เฮ้ยทำไมตักที่นอนเยอะๆเนี่ยดูดิไม่ใช่ลิมลิมดูดิไอ้ตรงนั้นมันแค่วิญญาณหนอนนะพิมพ์นี่ไงอ่ะก่อนเขียนพิมพ์ภาษาจ้ามีหน่อยเดียวพี่บอกแล้วเมื่อกี้ว่าพี่กินเป็นเพื่อนอยู่แล้วไงพี่พิมได้ปั่นรวมในไข่แล้วรู้สึกเป็นไงเหมือนกับไข่เจียวที่เราเคยทานปกติไหมครับคือไข่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ผู้หญิงคนนี้สิไม่เกี่ยวเกี่ยวมันไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรเลยก็อร่อยดีครับก็อร่อยดีทำไมถึงเลือกเมนูนี้คะทำไมถึงเลือกไข่เจียวเพราะคิดว่าตรงขอบๆมันน่าจะปลอดภัยแล้วทำไมแซนด์วิชเนี่ยขนมปังก็ปลอดภัยนะเพราะว่าแซนด์วิชมันมีรูที่หนอนจะเข้าไปฝังตัวได้เค้กอะเค้กเนี่ยเมื่อกี้ตัวยุกยุกยิกยิกยังไม่ได้แล้วทำไมไม่ทานในโหลนี้อันนี้ผมตอบไม่ได้เลยครับน้องตัวนึงมันอร่อยไม่ไหวพี่ไม่ไหวจริงคือพี่ยังปึ๋งปังอยู่ไงพี่แต่พี่อยากกินเยอะๆนะพี่เบย์นะสรุปแล้วด่านนี้ผ่านที่ไหนวะตัวที่ไหนใครที่ใครก่อนปะที่ไหนต่อตัวที่ไหนมีกลัวอะไรตัวหนอนมาถึงด่านที่สองค่ะด่านต่ออะไรกลัวผี